อะไรที่มันแบบมันต้องมีอะไรที่คุณดูเองแล้วกันนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะระหว่างพระเอกเคนภูมิกับนางเอกบาวาละครนี้คือละครเรื่องคงกระพันนารีโอ้ตายบู๊แน่นอนนะคะคุณแล้วงานนี้เนี่ยนางเอกเขาต้องแบบว่าบู๊มากไงเพราะคงกระพันนารีนึกออกปะแต่วาวาและเคนภูมิคุณดูต้องมีการเนี่ยเคนภูมิก็ต้องมีไปแบบกระซงกระเซะแววตามองกันเอ๊ะแปลกๆไหมคะคุณช่วยสังเกตแทนดิฉันด้วยหน่อยนะคะคือต้องมาแซวมาตีมาหยอกดูร้อนจะต้องมายืนข้างกันเอาพัดลมเปล่าเออมันยังไงเป็นยังไงเอ๊ะเปล่าวาได้ข่าวมีแฟนแล้วยังไงสร้างความร้อนฉานถึงงานของเราหรือเปล่าคุณดูเองดิฉันไม่อยากจะพูดมากนะคะคุณคำหลับตาพริ้มเคลิ้มตลอดอะเราอะตลอดอะเห็นอะคุณดูนะคะคุณดูมันต้องมีอะไรประหลาดแน่นอนถึงฉากบู๊ก็เต็มที่อะค่ะคุณมันจะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าคุณฟังเสียงสัมภาษณ์เขาค่ะฉากหวานๆเหรอครับก็มีบ้างนะมีบ้างแต่ไม่ได้มาถ่ายกันมีไหมมีเหรอมีไม่ค่อยมีมีไม่ค่อยมีมีตอนไหนไม่มีนี่ถ่ายเรื่องเดียวกันปะเนี่ยมีจำผิดเรื่องหรือเปล่าเรื่องนี้ช่วงนี้ถ่ายหลายเรื่องไม่ใช่หรอมีคุณคะคุณคิดเหมือนดิฉันไหมคะป้อมมีไม่มีดิฉันว่าเนี่ยมีมันแบบอะไรมีแววตาทั้งเสียงมีเนี่ยมีแน่ติดตามตอนต่อไปส่วนอีกคู่หนึ่งคู่จิ้นฟินหลุดโลกค่ะจิรานีนะคะระหว่างจิรายุนะคะและเบลล่าราณีค่ะตอนนี้จิไม่อยู่ก็คิดถึงจิเหลือเกินจิไปญี่ปุ่นก็เลยเอาข่าวจิมาเล่าสักนิดนึงปะดิวารดาดิฉันพูดถูกนะคุณดูละครเขาค่ะเป็นละครที่ดิฉันบอกเลยว่ามีหมอนก็ขาดที่นอนมีที่นอนก็ยุบค่ะคุณเพราะนี่เป็นฉากเข้าหอกันนะคะคุณก็กุ้งกิ้งนุ้งนิ้งกันตลอดเวลานับประสาตามประสาคู่เข้าใหม่ปามันนั่นเองนะคะเบื้องหลังเขินกันทั้งคู่แหละค่ะเบลล่านั้นก็จะมีวิตกกังวลนิดหน่อยด้วยสายตาอันกุ้งกิ้งของเจมส์จิรายุที่คอยจะบุกเข้าทำประตูตลอดเวลานะคะอบกอดกระทึกกระดึกกระดึกกระดึกเป็นเราก็เขินนะอยู่ดีก็มีผู้ชายมาซ้อนหลังอะไรอย่างนี้นะคะคุณคุณเดี๋ยวก็ต้องมีแบบอาจารย์พี่นางเอกจะต้องตกใจจนตกเตียงนะคะเบลล่าเล่นฉากนี้นะคะคุณไปหลายเทคมากตกเตียงไปหลายทีจริงๆโอ้ยตายนี่แค่ดูการแสดงการซ้อมนะเรายังฟินกันขนาดนี้ไปฟังสัมภาษณ์คู่จิ้นคู่นี้กันดีกว่าประมาณ3รอบได้ค่ะอันนี้คือเป็นจากมุมกล้องเดียวนะเดี๋ยวจะมีอีกประมาณแบบ2ค่ะซึ่งก็น่าจะเป็น10เหมือนกันพอรู้จังหวะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็พยายามแบบเป็นคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยด้วยบทด้วยอะไรมันพาไปอยู่แล้วอยู่ใกล้กันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นแค่น้ำจิ้มครับเพราะว่าทั้งเรื่องราวเนี่ยมีเยอะกว่านี้อีกเพียบเลยเพราะว่าได้แกล้งนางเอกด้วยได้มาอยู่ใกล้นางเอกได้มาอาจจะถึงมีการหอมแก้มกันนิดนึงด้วยมีเยอะเลยครับชอบคู่นี้อ่ะแบบเนาะมันจะฟินมีเคมีบางอย่างที่แบบสปาร์คปิ้งปรักกันตลอดเวลาดิฉันว่าพอละครออกนะทุกคนรอเลยมั้ยเมื่อไหร่จะเข้านอนกันสักทีเนี่ยมันต้องรอฉากนี้กันตลอดเวลาเอามาถึงเรื่องป้าแจ๋วป้าแจ๋วยุทธนานี่คือเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งผู้จัดคือป้าแจ๋วงานเยอะมากแต่ไม่เข้าใจว่าป้าแจ๋วมีเวลาไปรับเชิญเล่นได้อย่างไรแล้วบทที่ป้าแจ๋วรับเชิญคือบทอะไรต้องดูค่ะฮะป้าแจ๋วป้าแจ๋วคะแต่งตัวขนาดนี้ในละครสองหัวใจนี้เพื่อเธอของพี่ก้องปิยะค่ะป้าแจ๋วเล่นเป็นซินแสโอ้คนเข้าฉากก็มีทั้งมารีโอค่ะคุณคะมีมินมีฟรอยมีปั้นจันนะคะคุณคือทำไมป้าแจ๋วต้องเล่นเป็นซินแสด้วยคือเขาบอกเลยต้องระบุมาเลยว่าต้องเป็นป้าแจ๋วเท่านั้นเอาสิคะมันเพราะอะไรป้าแจ๋วถึงรับเรื่องนี้ค่ะป้าตอนแรกก็โอ้ยปลื้มใจว่าเขามาเชิญพอให้บทมาถึงได้รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องเชิญพูดยาวมากเยอะมากคำพูดซับซ้อนมากก็ไปหาคนอื่นมาเล่นคงไม่ได้เขาคิดว่าเป็นผู้กำกับแล้วคงจะเล่นได้เขาก็ไม่รู้ว่าผู้กำกับก็สมองโง่สมองกลวงเหมือนกันก็แอบบทไว้ข้างๆเขาคงคิดว่ามาเล่นเพราะมิ้นชลิดาแต่ความจริงแล้วพอรู้ว่าเป็นมาริโอเราก็เลยมามีของแถมเป็นฟรอยด์และนี่ลูซี่เห็นไหมป้าแจ๋วยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะยังรักนักแสดงชายมากกว่านักแสดงหญิงแน่นอนแต่เมื่อกี้ดีมากนะป้าแจ๋วคือเสื้อกล้ามดีมากมาริโอทำไมไม่เปิดเสื้อโอ้ตายแล้วไม่ใช่เนาะต่อไปค่ะคุณน้องมิวลักนาราที่เคยเล่นเป็นเงือกนะ
น้องมิวไม่เคยได้รับบทสบายเดินห้างอยู่ในบ้านอะไรไม่มีนะตอนนี้คุณคะรับบทหนักอีกแล้วไปดูว่าต้องทำอะไรคะนางต้องขึ้นสลิงอีกแล้วค่ะมิวลักนาราค่ะคุณค่ะก่อนหน้านี้คุณก็เห็นกันนะคะเป็นเงือกก็อยู่แช่น้ำกันไปต่อจากนั้นก็เป็นปฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้าอันนั้นก็เอฟเฟกต์เพียบสุดๆนะคะตอนนี้ละครเรื่องล่าสุดบุรัมปรัมปราเป็นละครแฟนตาซีลุยป่าขึ้นเขาเข้าถ้ำอีกแล้วครับท่านค่ะโอ้โหมิวลักนารานะยังเด็กอยู่พลังยังเหลือยังสามารถดูนะเดี๋ยวนางก็ต้องโดนฮิวขึ้นไปรั้งขึ้นไปเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปแต่นางชอบนางมีความสุขกับการเล่นอะไรเช่นนี้ใช่ไหมคะน้องมิวคะแต่นี่คือเลิฟเลยว่าลำบากตากตามด้วยการแบบถ่ายต่างจังหวัดมานานเนาะของเราส่วนใหญ่จะเป็นขึ้นลงขึ้นเขาพุทธามมั่งลงทะเลมั่งใช้งานหนักไหมเรียกว่าใช้คุ้มดีกว่าใช้คุ้มเลยใช้คุ้มทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบว่าสกิลที่มีอยู่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเล่นเรื่องนี้แบบเป็นคนที่มีจินตนาการสูงขึ้นทุกวันมโนเลยครับมโนเป็นแบบเก่งมโนไปแล้วติดตามงานเธอให้ดีค่ะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่แบบว่าลุยป่าลุยเขาเหมือนกันหมอเทวดาขอเปี๊ยกพิสารคุณไปดูกันว่าเขาเจออะไรกันบ้างในป่าค่ะนี่อุ้ยทหารจริงมานะคะคุณไม่ใช่ทหารปลอมนะคะเป็นถ่ายที่นครนายกกับฉากแอคชั่นดราม่าฉากนี้ต้องใช้กำลังพี่ทหารของจริงตุ้ยเหยียดกระมวลนั้นเป็นหมอค่ะคุณเป็นฉากซีรีส์ที่ต้องรักษาทหารที่ได้รับบาดเจ็บเลือดลอดน้องอะค่ะคุณโอ้ยเขาว่าซีเรียสกันอยู่แต่มีอยู่คนหนึ่งที่กำลังรอเข้าฉากแล้วก็ไม่รู้จะต้องทำอะไรนั่นก็คือโกสินนั่นเองเดี๋ยวคุณจะได้เห็นกันนี่โกสินชิวๆไม่รู้จะทำอะไรเลยเรียกพี่ทหารมาเล่นด้วยนี่เล่นกระดาษจริงนะเดี๋ยวดูเขาออกเลยเรียกมาแล้วพี่ก็มีเรียบทางด่วนนี่สั่งบ้านเลยเรียบทางด่วนต้องสั่งเรียบเรียบอาวุธ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 ทำไมมิวแค่สองคนทำอ่ะคนอื่นไม่ทำเลยเขาไม่เล่นทำลงโทษพี่สองคนข้างหน้านะครับเขาบอกคำสั่งผมเองให้โอกาสพี่ไม่รู้เหมือนกันเลือดผมก็มีเต็มเลยครับปากพี่กาลแมนหน่อยนะครับผมอย่าแซวผมเยอะนะครับผมอย่าแซวผมเยอะฉันให้โอกาสอีกทีค่ะเลิกแล้วยังไงพักเถอะเฮ้ยดีอ่ะพอสั่งพักแถวปุ๊บอันนี้ทหารเชื่อเลยเบื่อมากไม่อยากจะไปเล่นกับโกนี่คุณเล่นกล้ามากเลยนะเล่นกับทหารจริงเดี๋ยวเชิญไปปรับพฤติกรรมสักนิดนึงนะคะคุณสุดท้ายส่งมาจากกองนางท่านพี่ป๋อณัฐวุฒิดีมากทำคลิปมาอีกแล้วและก็มีการแนะนำนางเอกน้องใหม่ให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักกันด้วยจะเป็นใครชมค่ะสวัสดีครับพี่แม่ครับผมปุ๊ดณัฐวอคนเดิมปอณัฐวุฒิขอบใจมากวันนี้ผมจะมาแนะอะไรนะแนะนำแนะนำวันนี้ผมจะมาแนะนำนางเอกของผมนะครับนางเอกน้องใหม่แกมาพูดเองเลยครับเอาใหม่ผมจะมาแนะนำนางเอกน้องใหม่นะครับดาวรุ่งพุ่งแรงแอนยาย่าคิมเบอร์รี่ก็สู้ไม่ได้ขอแนะนำสวัสดีก้องแกสวัสดีก้องบทนี้เราต้องอ่านให้มันดีเธอชื่อเล่นว่าน้องพิษสมัยเล่นเป็นอะไรอ่ะเล่นเนี่ยเล่นเป็นนี่โอ้ในลองพูดในลองพูดว่านำก็อย่างนี้มันจะไปหาได้ยังไงในลองพูดว่าท่านเจ้าคุณคะในลองพูดท่านเจ้าคุณคะภาษาไม่เป็นอ่ะเนี่ยพูดเลยท่านเจ้าคุณคะพูดสิคะหมอนางเอกน้องใหม่วันนี้มีค่อยทำได้เราต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับว่านางเอกน้องใหม่เธอไม่รู้ตอนเธออาจจะตื่นเต้นสังเกตหน้าตาเธอถ้าเธอจะล็อกแรกตลอดเวลาไม่มั่นใจเอาเป็นว่าเราต้องให้เวลาเลยนะครับเดี๋ยวละครนางท่าออกเราจะดูการพัฒนาการเธอแล้วเจอกันครับตอนนี้ที่ฉันจับตาดูมีอย่างเดียวเลยว่าในเรื่องเล่นเป็นอะไรจะมีแบบท่านเจ้าคุณค่าอย่างนี้จริงหรือเปล่าขอบคุณมากค่ะพี่ป๋อณัฐวุฒินะคะที่ส่งคลิปมาให้เราตลอดเลยมาเวลาของเมาส์มันบันเทิงเมาส์จนเพลิดเพลินพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ